งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องจิ๊บตอนนี้แม่พาหนูเนี่ยอุตส่าห์รีบหยิบช้อนจะซ่อมวางก่อนลูกที่ห้องอาหารสกาลินีบิสเทก้าแอนเนโกนีแต่แม่ก็ไม่รู้ชื่อถูกหรือเปล่ามันเป็นอิตาเลียนมากเลยอันนี้แม่เรียกเชฟมาถามดีกว่าไหมได้แม่เชฟอยู่ไหนกะเชฟอาคุณพี่เชฟไหนๆพี่เอาดริงก์มาเสิร์ฟด้วยเลยก็ดีค่ะเอาตายแล้วตายแล้วค่ะหนูดื่มโซดามะนาวเหรอลูกเหมือนแม่ไงแม่ก็โซดาย่อยช่วยย่อยอ๋อเหรอคะเชฟห้องอาหารนี่ชื่อเต็มๆเรียกยังไงนะสกายนี่บิสเตก้าแอนเนโกนีครับบิสเตก้าก็เป็นเนื้อที่ขึ้นชื่ออิตาเลียนแล้วก็เนโกนีก็เป็นเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อเหมือนกันครับถ้างั้นเราลองดูแล้วกันนะคะเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรที่แบบเบาๆก่อนด้านโน้นใช่ไหมอันนู้นเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นโทเมโตบูราต้านะครับและเสร็จแล้วก็อุตายตกใจขาดใหญ่ยาวเบลเบร่าอันนี้ที่ชื่อเป็นซิกเนเจอร์ด้วยป่ะคะใช่ครับที่เป็นซิกเนเจอร์ครับเป็นบิสเตก้าครับกระทะร้อนโชว์อยู่นี่คืออะไรอันนี้คือพิซซ่าเหรอคะอันนี้คือเป็นซีฟู้ดโอเว่นเบคพาสต้าครับอุ๊ยไหนเปิดเลยได้ไหมดูสิหน้าตาเป็นยังไงฉันอยากเห็นข้างในเป็นซีฟู้ดพาสต้าครับซีฟู้ดพาสต้าอุ๊ยกลิ่นซีฟู้ดออกมาเลยอุ๊ยโอ้ใช่ได้กลิ่นเหมือนกันกลิ่นแบบแบบอาหารทะเลแครบออยสเตอร์ปลาหมึกให้ดูสิโอ้ยขอบคุณมากเชฟขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอ็นจอยนะคะทำได้ฉ่ำมากถ้าสมมุติว่านี่กินไปแล้วแม่ถามอะไรไปด้วยนี่จะว่าแม่ไหมหนูว่าจะต้องกินอย่างเดียวจนอิ่มกันก่อนแล้วค่อยคุยอะลูกไม่คุยได้จากข่าวที่หนูมีมาแม่ก็เป็นห่วงนะเคยคบทอมคบผู้ชายมีแฟนเด็กวู้ตายลูกเป็นคนมีข่าวกันอย่างเงี้ยเขาลบทุกอย่างเลยลูกเกิดอะไรขึ้นนะลูกไม่ว่าคบเพื่อนหรือคบแฟนไม่ได้มองว่าเขาเป็นเพศอะไรเออมองว่าเขาเป็นคนยังไงมากกว่าอ๋อหนูก็ได้หมดทุกแบบอะสิเก่งนะลูกแล้วคนปัจจุบันที่เธอเลือกชื่ออะไรอะพี่บอสไงแล้วทำไมเธอไปเลือกเขาล่ะเขาดีไปเจอเขายังไงถ่ายละครด้วยกันตอนแรกเล่นเป็นพี่เขาเล่นเป็นพี่ชายก็ชวนเราเล่นเกมเออแล้วไงทำไมเขาต้องมาชวนคนอย่างเธอล่ะเขาจะชวนจะเล่นเกมอย่างอื่นแล้วเอาเกมนี้มาล่อป่ะยะว้ายลูกก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่แต่พี่บอสอะเขาเล่าว่าเขาก็แค่ชวนเฉยๆเห็นพี่จิ๊บเดินมุ่งแบบงุนงานฟุ้งซ่านอยู่ในกองถ่ายเขาก็เลยชวนพี่จิ๊บหาอะไรทำในกองมันก็ต้องมีจุดๆใดจุดหนึ่งที่มันหักเหความเป็นเพื่อนใครหักก่อนคือน้องหมาจิ๊บอะเข้าโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมันป่วยเองหรือแกล้งให้มันป่วยมันป่วยแม่นั่นคนบ้าคนบอเลยมันอุ้มหมาให้ป่วยคือก็บอกทุกคนแหละว่าน้องหมาอยู่โรงพยาบาลไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครมามีแต่พี่บอสมาคอยแบบปอบอะไรก็ตาม3วันเต็มจนน้องหมาเราเสียเอ๊ะเขาก็ดีเนาะแต่ยังไงล่ะคือเขาก็เด็กเขาก็เงียบเขาไม่พูดอะไรกับเราเลยเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องเปิดก่อนก็เลยอ่ะถ้ารู้สึกดีด้วยรู้สึกดีขั้นไหนสามารถเป็นแฟนกันได้ไหมหรือว่าแค่แบบปื้มเฉยๆเออหรือพี่น้องหรือยังไงแบบเป็นพี่ที่ปื้มหรือจะเป็นแฟนหรือจะยังไงเราถามรายละเอียดหมดเลยหนูไปถามขนาดเนี้ยหนูยังไม่เช็คของเลยนะแม่เดี๋ยวแม่เอ้าแม่เดี๋ยวเราค่อยเช็คไงเออแม่เช็คก่อนเนาะแม่เช็คก่อนหนูเคลียร์บุคคลก่อนหนูเคลียร์ mindset ก่อนว่า mindset เขามองไปถึงขั้นไหนเขาจะยังไงพอเขาตอบมาว่าเขาก็มองจริงจังเขาก็อยากคบแบบเขาเป็นคนคบแบบรักเดียวใจเดียวมาก่อนเขาไม่ค่อยชอบเจ็บในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคเจ๊ปกติแล้วเวลาแม่ทานข้าวกับใครอ่ะแม่จะมีของที่ระลึกอะไรแม่เพชรกระเป๋าเปล่าอะไรฟังแม่เอากระเบื้องแม่หยิบกระเบื้องก่อนหยิบฟังแม่ดูหน้าแม่เซ็นชื่อจิ๊บปกฉัตรให้แม่เป็นที่ระลึกใส่จานได้ไหมลูกชอบไหมคะอร่อยไหมอร่อยมากจำไว้เลยคุณผู้ชมถ้าอยากทานอาหารอร่อยอร่อยต้องมาที่ห้องอาหารสกาลินีบิสเทก้าแอนเนโกนีที่โรงแรมฮิลตันสุขุมวิทนะครับรับรองได้ถ้าบรรยากาศรสชาติอาหารถูกใจมากแต่น้องจี๊ดเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จเราเดินขึ้นลิฟต์ไปพักย่อยนิดนึงเดี๋ยวแม่มีเรื่องจะปรึกษาถามอะไรที่มันเป็นความลับส่วนตัวหนูอีกนิดนึงได้ไหมคะลูกได้เล่าเก่งโอเคงั้นรีบทานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะเราต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้ตอนแก่เราจะได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ดีช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยและซอลเครื่องข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูหลนปูลดเค็มมาฝากค่ะวิธีทำปูลดเค็มเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีน
คนผสมให้เข้ากันนำปูดำลงแช่ในน้ำเกลือแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นนำขึ้นพักไว้วิธีทำหลนปูรสเค็มใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยเนื้อหมูสับคนให้เข้ากันต้มพอเดือดและหมูสุกใส่พริกชี้ฟ้าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกพริกขี้หนูสวนและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันอีกครั้งต้มจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยใส่ปูดำที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกดีแล้วปิดไฟตักหลนปูรสเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปูเค็มส่วนมากจะดองทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ปูเค็มบางร้านมีรสชาติที่ค่อนข้างเค็มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาการดองแต่ในสูตรนี้เราจะดองในน้ำเกลือเข้มข้นประมาณ 2% และใช้เวลาดองเพียงแค่3ชั่วโมงและลดการปรุงด้วยเกลือลงเพียงเท่านี้ก็ทำให้โซเดียมลดลงไปได้ประมาณ 35% ค่ะ